สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยกับคุณชินนัยมีชัยและดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นค่ะครับผมแล้วก็ดูทางออนไลน์ได้นะครับคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับถ้าไม่ได้ดูทางหน้าจอทีวีทางโทรศัพท์มือถือดูได้เช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ที่ไลฟ์สดเลยนะครับค่ะส่วนทุกทิศทั่วไทยในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวหลากหลายรอบเมืองไทยมาให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังหันมาเพาะพืชกระท่อมส่งตรงโรงงานอุตสาหกรรมประกันราคามีตลาดถาวรตามชาวบ้านออกหาหอยท้ายเผาราชินีหอยแห่งจังหวัดสตูลขายราคาดีกิโลกรัมละ500บาทชวนกินข้าวหางงอกเพื่อสุขภาพที่จังหวัดขอนแก่นจากฝีมือผู้สูงอายุรวมกลุ่มแปรรูปข้าวกับสรรสนีแสวงศรีทุกทิศทั่วไทยในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมความคิดสร้างสรรค์ของเกษตรกรรายหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรนะคะเมื่อก่อนก็มีอาชีพเพาะต้นไทรเป็นไม้ประดับขายนะคะแต่มีอยู่มาปีหนึ่งค่ะต้นไทรที่เพาะไว้มีการกลายพันธุ์นะคะเห็นว่าเออน่าสนใจดีก็เลยนำไปพัฒนาต่อยอดค่ะครับการกลายพันธุ์ที่ว่านี้เป็นการกลายพันธุ์และกลายเป็นข้อดีและบวกกับความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมก็เลยตัดแต่งไทรคอมแพคที่หลายคนรู้จักกันดีเป็นไม้ประดับที่ขึ้นชื่อมากๆแต่งเป็นรูปทรงแมงกะพรุนแล้วก็ขายดีเลยด้วยครับนี่ครับคุณผู้ชมดูหน้าตาของไทรคอมแพคที่เอามาตัดแต่งกิ่งทั้งลำต้นรากอากาศแล้วก็ทรงใบให้เป็นเหมือนแมงกะพรุนสายแบบนี้นะครับนี่อยู่ในสวนสังวาลการ์เด้นใกล้กับวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีพิจิตรที่อำเภอสามงามนะครับของพี่สังวาลขำชัยวัย49ปีชาวตำบลสามงามนะครับตอนนี้บอกว่าเอายอดของต้นไทรคอมแพคที่มันกลายพันธุ์นะครับมาเสียบกับต้นไทรป่าแล้วพอต้นไทรป่าเนี่ยออกรากอากาศขึ้นมาก็ต้องคอยจัดรูปทรงของรากจนกว่ารากอากาศเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็กลายเป็นลำต้นที่คล้ายสายของแมงกะพรุนทะเลแบบนี้ครับค่ะกว่าที่จะเป็นรูปทรงที่สวยงามคล้ายกับแมงกะพรุนแบบนี้ได้นะคะพี่สังวาลบอกว่าก็ต้องใช้เวลานานถึง 4-5-6 ปีเลยนะคะกว่าจะเสร็จสวยออกมาสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะขายได้ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะพี่สังวาลเองก็เพาะต้นไทรขายนะคะสำหรับไม้ที่พี่สังวาลเห็นนี่นะคะก็จะเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่แต่บังเอิญว่าไปเจอกับใบที่มีขนาดเล็กที่มันกลายพันธุ์นะคะจากนั้นก็เลยคิดหาทางในการสร้างสรรค์จนกระทั่งกลายเป็นรูปทรงแบบนี้พอทำออกมาขายขายดิบขายดีเลยสิคะคุณชนนัยเพราะว่ามันรูปทรงที่สวยงามแปลกตาออกไปนะคะสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่สังวาลกันค่ะโอ้โหระยะเวลาการขยายนะครับนานมากครับประมาณ5ปีจะได้ขายแต่ถ้าใครต้องการเร็วเขาก็จะเอาไปเลี้ยงต่อเลี้ยงรากต่ออีกทีนึงก็อันนั้นก็จะได้ไวระยะเวลาก็ประมาณ5ปี5ปีนี่ก็ถือว่าสวยนะครับใช้ได้ครับต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเลี้ยง5ปี5ปีผมตอนนี้ผมส่งอยู่ก็ราคาประมาณ 4,000 อยู่ครับส่วนใครที่ชอบแต่งสวนนะครับคุณผู้ชมบอกข้อดีของไทรคอมแพคให้เปรียบเทียบกันหน่อยตัวไทรคอมแพคนะครับคุณผู้ชมจะเป็นไทรที่โตช้ากว่าไทรพันธุ์อื่นแต่ว่าถ้าเอาไปตัดแต่งแล้วเนี่ยจะได้ฟอร์มที่สวยกว่าพันธุ์อื่นมากๆครับอย่างไทรคอมแพคถ้าดูแล้วก็จะคล้ายๆกับไทรเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าทนทานทั้งสภาพอากาศแล้วก็โรคแมลงได้ดีกว่าด้วยทรงที่นิยมมีทั้งระคังคว่ำนะครับทรงกลมทรงเหลี่ยมแล้วก็ล่าสุดนี้ฝีมือของพี่สังวาลเป็นทรงของแมงกะพรุนพี่สังวาลบอกว่าตัวเองก็ชอบแล้วก็รักไทรคอมแพคอันนี้เหมือนกันที่แต่งขึ้นมาได้แล้วมันขายดีมากจนต้องเอาไทรคอมแพคทรงแมงกะพรุนขอเก็บไว้เองซ่อนอยู่หลังบ้านอยู่นะบ้างถ้าเอามาตั้งไว้คนซื้อหมดเลยก็คงจะขายยากอ่ะนะคะเพราะว่าชอบด้วยนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่า5ปีเนี่ยขายได้ 5,000 ก็เฉลี่ยปีละ 1,000 ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะคะจากเรื่องของไม้ประดับนะคะพาคุณผู้ชมไปชมการเพาะพืชเศรษฐกิจอย่างพืชกระท่อมกันบ้างนะคะที่จังหวัดตรังค่ะมีเกษตรกรรายหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเขาก็เพาะพันธุ์ต้นยางพาราขายนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคายางพาราตกต่ำก็เลยขายยากและประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการปลดล็อกพืชกระท่อมด้วยเลยได้จังหวะเพาะกระท่อมขายซะเลยค่ะครับกระแสของกระท่อมมาแรงดีไม่ตกจริงๆนะครับตอนนี้พอเพาะขึ้นมาแล้วถามว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงต้องใช้คำว่ามีตลาดถาวรรองรับเพราะว่าเขาป้อนส่งโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงเลยมีการประกันราคาด้วยเซ็นสัญญากันอย่างดิบดีรับประกันทั้งหมดครับเดี๋ยวเป็นพื้นที่ที่เมื่อก่อนเคยทำสวนยางพารามาตอนนี้ก็แปลงมาเป็นการปลูกพืชกระท่อมแทนนะครับเป็นกระท่อมพันธุ์ก้านแดงนะครับที่บางแม็ก
หรือว่านายจักราวุฒิทองรองนะครับที่เคยทำสวนยางพารามาก่อนหันมานะครับเพราะพืชกระท่อมกันอย่างเต็มตัวที่ถนนตรังปะเหลียนตำบลท่าพยาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับตอนนี้กำลังเร่งเพาะพันธุ์แล้วก็เก็บบางส่วนที่โตได้ขนาดได้ที่แล้วเนี่ยส่งขึ้นขายป้อนไปกับทางโรงงานที่มีการเซ็นสัญญาติดต่อรับซื้อเอาไว้ถามว่าโรงงานเอาไปทำอะไรครับคุณผู้ชมไปแปรรูปเป็นผลิตเป็นยาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรส่งขายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเหมือนกันเพราะว่าสายพันธุ์ที่เขาเพาะเลี้ยงก็คือสายพันธุ์กระท่อมก้านแดงมันจะมีสารเมทาไจนีนสูงกว่าทุกสายพันธุ์นะครับทางบางแม็กบอกว่าประสบการณ์ในการทำต้นยางพาราที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับการเพาะพันธุ์ต้นกระท่อมได้เป็นอย่างดีนะคะในปัจจุบันนี้นะคะทางบางแม็กเนี่ยก็จะต้องจ้างแรงงานในพื้นที่นะคะมาช่วยกันเพาะพันธุ์เพื่อที่จะส่งให้กับทางเอกชนที่เข้ามาเซ็นสัญญารับซื้อกันอย่างจริงจังนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยนับหลายหมื่นต้นเลยทีเดียวนะคะทำให้มีรายได้เป็นจำนวนมากบางเดือนเนี่ยยอดถึงแสนบาทเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้นะคะทางบางแม็กเองก็บอกว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะเรียนรู้วิธีการเพาะพันธุ์กระท่อมเองบางแม็กก็ไม่หวงนะคะพร้อมที่จะถ่ายทอดให้แล้วก็อยากจะให้คนในพื้นที่มารวมกลุ่มกันด้วยนะคะจะได้มีกำลังการผลิตที่เพียงพอเพราะว่าในภาคอุตสาหกรรมนะคะเอกชนเขาต้องการเป็นจำนวนมากในการที่จะนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชชนิดนี้นะคะทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องสำอางอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของบางแม็กรวมไปถึงเอกชนนะคะที่ส่งตัวแทนเข้ามารับซื้อค่ะต้นกล้าตอนนี้เลยครับที่ว่าในแปลงนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 300,000 ต้นครับแต่ว่าผมก็ผลิตเพิ่มอยู่เรื่อยๆครับเมื่อก่อนนี้จะขายส่วนใหญ่จะขายออนไลน์แล้วก็เขามาซื้อที่หน้าแปลงก็ขายได้อยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าพอตอนนี้บริษัทได้เพชรตะวันได้เข้ามาว่าคือมาเป็นผู้ซื้อไปโดยส่วนใหญ่ครับที่ขายออนไลน์ปกติต้น10ต้นจะขายอยู่ที่ต้นละประมาณ50 60บาทครับคือวันนี้ประธานลงมา QC เองค่ะเราไม่เชื่อใจนายหน้าไม่เชื่อใจใครเลยคือเราลงมา QC เองทั้งบริษัทเลยค่ะค่ะก็คือได้ประโยชน์ตรงที่ว่า1เขาเป็นราคาที่เขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีนายหน้ามากดราคาเช่นสมมุติว่าเขาส่งให้เราในราคา50สมมุตินะคะ50บาทแต่นายหน้ามาเพื่อส่งให้บริษัทเนี่ยอาจจะมากดอยู่ที่20ถึง30บาทประมาณนี้ตรงนี้ก็คือว่าบริษัทเราเนี่ยจะยิงตรงที่เกษตรกรเลยเกษตรกรก็คือถือว่าได้ตรงกับผู้ที่จะรับซื้อจริงคือตัดตอนนายทุนออกไปค่ะสำหรับราคาที่มีการซื้อขายกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดความสูงนะคะอย่างถ้าหากว่าเป็นสูง5เซนติเมตรก็ขายต้นละ60บาทสูง7ถึง10เซนติเมตรต้นละ100บาทแต่ถ้าหากว่าสูงกว่านั้นนะคะอย่างเช่น20เซนติเมตรขึ้นไปก็ต้นละ150บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าราคาดีมากๆเลยนะคะน่าสนใจค่ะเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคเหนือนี่นะคะเขาให้ความสนใจกับพืชกระท่อมเป็นจำนวนมากค่ะกับทางภาคเอกชนที่มารับซื้อเองก็ฝากข้อคิดไว้อย่างนี้ด้วยว่าจริงๆไม่อยากให้ใครจะไปล้มเลิกอาชีพเดิมคือไม่ทำสวนยางพาราเลยแล้วหันมาปลูกแต่กระท่อมอย่างเดียวแต่ว่าแนะนำอย่างนี้ครับว่ากระท่อมเนี่ยมันสามารถปลูกแซมนะครับในสวนในแปลงผักหรือว่าในสวนยางพาราอื่นๆได้หมดเลยปลูกควบคู่กันไปทำรายได้2ทางไม่ละทิ้งอาชีพเดิมด้วยก็ประกันความเสี่ยงให้กับตัวเองอีกด้วยนะคะจากเรื่องของพืชพาคุณผู้ชมไปชมการหาหอยท้ายเผากันบ้างนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ใกล้กับหาดแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะคะเขาก็จะออกหาหอยท้ายเผากันเป็นจำนวนมากค่ะพอหามากๆเข้ากลายเป็นว่าจำนวนลดลงนะคะชาวบ้านเขาก็เลยหาทางออกว่าจากนี้ไปนะคะต้องหาแบบอนุรักษ์หาแบบอนุรักษ์เขาหากันยังไงครับก็คือไม่ใช้เครื่องมือประมงที่จะไปกอบโกยเอามากันอย่างเต็มที่แต่ว่าต้องเดินหาเอาเองจะเจอกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับไปลุ้นด้วยกันว่าปีนี้เขาหาหอยท้ายเผาได้มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าราคามันแพงเหลือเกินด้วยความที่หายากนี่แหละครับนี่ครับคุณผู้ชมหน้าตาของหอยท้ายเผาเป็นแบบนี้ครับตัวสีดำมันใหญ่คือตัวที่โตเต็มที่แล้วแต่ว่าอันขวามือคือตัวยังเล็กอยู่เดี๋ยวจะปล่อยไปไม่จับมานี่ครับเขาเดินหาทั้งวันวันนี้อย่างคนนี้ที่หาเนี่ยคุณผู้ชมได้แค่1ตัวที่เห็นอยู่ในมือเท่านั้นนี่แหละครับนี่คือหอยท้ายเผาที่ถือว่าเป็นหอยที่มีความอร่อยเทียบเท่ากับหอยเป่าฮื้อชาวสตูลเขาเลยยกกันให้เป็นเป่าฮื้อแห่งสตูลหรือเป็นราชนีหอยของจังหวัดสตูลเลยครับอย่างปีนี้ราคาพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ500บาทด้วยกันนะครับบางปีก็700 800บาทก็มีเหมือนกันการหาก็คือใช้อุปกรณ์แบบบ้านๆนะครับคุณผู้ชมใช้เสียมแล้วก็ถังใส่หอย
เดินไปสังเกตว่ามันจะมีรูขึ้นมาคู่กัน2รูครับก็เอาเสียมเนี่ยตักลงไปเลยแล้วพอตักขึ้นมาก็ลุ้นว่าจะติดหอยท้ายเผามาหรือเปล่าส่วนมากวันนี้นะครับได้แค่หอยท้ายเผาตัวเดียวแต่ว่าไปจับได้ก็ไปเป็นหอยผีเสื้อซะเป็นส่วนมากครับค่ะหอยผีเสื้อเนี่ยขายได้กิโลไม่สู้กับหอยท้ายเผานะคะกิโลกรัมละ50บาทค่ะสำหรับหอยท้ายเผาที่ชาวบ้านหากันได้นะคะก็จะมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ผันตัวไปเป็นแม่ค้ารับซื้อนะคะเขาให้ราคาดีนะคะก็จะขายกันอยู่ริมหาดเลยละค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็จะมีชาวบ้านหลายร้อยคนเลยนะคะพอว่างจากงานครัวก็จะมาช่วยกันหาหอยท้ายเผาขายนี่แหละค่ะหอยตัวหนึ่งนี่นะคะถ้าหากว่าตัวขนาดใหญ่หน่อยนะคะก็จะได้ประมาณสัก 40-50 บาทนะคะถ้าหอยตัวเล็กหน่อยก็จะไม่ถูกส่งเข้ามาขายเพราะว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าจากนี้ไปถ้าหากว่าเอาทั้งหอยตัวเล็กตัวใหญ่ไปขายเนี่ยโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรือว่าหาได้ยากเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเลยตกลงกันนะคะว่าคนหาก็ต้องเอาแต่เฉพาะตัวใหญ่ส่วนคนที่รับซื้อก็ต้องรับซื้อแต่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นส่วนหอยที่มีขนาดเล็กก็ต้องปล่อยให้เขาเจริญเติบโตต่อไปรวมทั้งห้ามด้วยนะคะสำหรับใครที่จะออกเรือไปหาหอยท้ายเผาในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงเยอะๆเนี่ยก็ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เขาเรียกกันว่าเครื่องลมในการจับนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะถูกจับแล้วก็ทำให้หอยเนี่ยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านรวมไปถึงตัวแทนขององค์กรท้องถิ่นนะคะที่มาร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สังเกตการการจับหอยท้ายเผาค่ะโดยมีกฎของชุมชนว่าวันนี้เรามาคิดมาร่วมกันว่าเรางมได้นะแต่อย่าใช้เครื่องมือที่มาทุ่นแรงเราได้ไหมเป็นแบบบ้านๆดีกว่าก็เลยให้มีมติงดใช้เครื่องลมถังลมในการงมหอยนะตอนนี้ก็อนุญาตให้งมได้แต่ว่าต้องใช้เฉพาะแว่นตาอย่างเดียวแล้วก็มีอุปกรณ์ใส่หอยแล้วก็ทุ่นลอยนะทุ่นลอยนี่ก็หลายอย่างหนึ่งก็คือไว้สำหรับยุงหอยที่เราได้สองก็คือถ้าเรือวิ่งเขาจะรู้ว่าตอนนี้มีคนงมหอยอยู่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บอกว่าเอ้ยอย่าเข้าใกล้ตรงนี้นะเรือวิ่งห่างๆเพราะว่าจะมีคนงมหอยตรงนี้ครับหอยโพงเอาไปขายค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่500ค่ะ500-600ค่ะแล้วตัวเล็กล่ะคะเราเอาไปหรือไม่ตัวเล็กเราเอาไปปล่อยกลับค่ะสู่ธรรมชาติค่ะธรรมชาติค่ะแล้วนี้ไม่น้ำไม่ค่อยแห้งค่ะได้ไม่เยอะหอยโพลได้แค่2ลูกนั่นเองแต่ว่าอันนี้จะไปกลับค่ะแล้วก็ได้หอยผีเสื้อค่ะเยอะหน่อยค่ะนี่ครับพอเขามีกฎกติกาว่าจะไม่ใช้เครื่องลมออกไปจับไปโกยกันกลางทะเลก็เลยต้องปรับตัวจะหาหอยท้ายเผาก็ต้องรอให้น้ำมันลดลงมากๆนะครับจนสามารถเดินลงไปกลางหาดได้แบบนี้ซึ่งช่วงที่น้ำลงก็จะเป็นช่วงมรสุมตะวันออกช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงมีนาคมนะครับก็เดินหากันเอาเองตามริมชายหาดนะครับได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แล้วก็ตัวเล็กๆเขาสัญญากันปล่อยไปหมดทั่วพ่อค้าแม่ค้าเองก็จะไม่รับซื้อตัวเล็กด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจในการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ให้มีความสมดุลกันนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมีชายคนนึงค่ะเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะพอโควิด-19 มาก็ทำให้ต้องสูญเสียอาชีพค่ะเลยกลับไปอยู่บ้านเกิดนะคะแล้วพอไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เลยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาน้อมนำปฏิบัติใช้นะคะด้วยการทำเกษตรผสมผสานมีทั้งการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการทำประมงน้ำจืดค่ะใช่ครับประมงน้ำจืดที่ว่ามีการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับเป็นหอยที่กำลังเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับทางภาคใต้ก็เลยมีการเลี้ยงแล้วเหมือนกันแล้วก็พื้นที่ที่เลี้ยงเนี่ยแค่ปรับพื้นที่รกร้างที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยมาเป็นสวนเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงเลยครับไปสำรวจแปลงผักพืชผลที่ปลูกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทยอยออกผลผลิตให้เก็บกันได้บ้างแล้วมีทั้งมะละกอพืชผักสวนครัวหลายอย่างด้วยกันนะครับนี่อยู่ที่สวนลุงเล็กข้างหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับของลุงสมศักดิ์ทองพันศรีอายุ63ปีครับจากเดิมเคยทำงานที่กรุงเทพนะครับแต่พอมีโควิด-19 นี่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านแต่พอกลับมาบ้านแล้วเนี่ยรายได้ขาดไปแต่ว่ายังมีที่มีทางรกร้างว่างเปล่าข้างบ้านอยู่ก็เลยแนวคิดอยากจะสร้างพื้นที่ทางอาหารไม่ต้องออกไปหาซื้อข้างนอกเลยลองทำสวนผสมผสานดูหลายอย่างเลยครับค่ะก็หนึ่งในนั้นก็คือการเลี้ยงปลานะคะก็เลี้ยงปลาอยู่หลายชนิดนะคะอย่างเช่นที่เห็นไปนี่ก็คือปลาหมอนะคะขายได้กิโลกรัมละ100บาทค่ะสำหรับวิธี
ีการเลี้ยงนี่นะคะลุงเล็กบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความชำนาญเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความสนใจแล้วก็ความอยากที่จะทดสอบดูซิว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยใช้จริงได้หรือเปล่านะคะก็เลยตั้งใจทำและปรากฏว่าใช้เวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองนะคะก็เริ่มเห็นผลค่ะพืชผลที่ปลูกสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงออกไปก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตแล้วก็เติบโตจับขายและก็ทำเป็นอาหารในครัวเรือนได้อีกด้วยนะคะยังหอยเชอรี่นี่นะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงที่เลยนะคะเพราะว่ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและจากแนวคิดนี้เองล่ะค่ะทางลุงเล็กเองก็บอกว่าใครที่สนใจนะคะจะเข้ามาดูงานในพื้นที่สวนของลุงเล็กนี่ยินดีต้อนรับเลยนะคะหรือถ้าใครไม่พร้อมยังขาดกำลังทรัพย์ขาดเงินที่จะลงทุนในช่วงแรกลุงเล็กบอกว่าไม่ต้องไปหาซื้อพันธุ์เลยนะคะพืชที่มีก็เอาเมล็ดไปปลูกสัตว์ที่มีนะคะก็เอาลูกพันธุ์เนี่ยไปปล่อยลุงเล็กยินดีให้ค่ะใครสนใจคุณอาจจะอยู่บ้านเฉยเอ๊ะมีสระมีบ่อมีอะไรทำอะไรดีเนาะถ้าคุณสนใจมาดูผมมาไข่ไปลงให้ไหมอย่างหอยเนี่ยเอาไข่ไปลงให้ไหมคุณเศษผัดอะไรเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆสัก 2-3 เดือนพอมันโตขึ้นมาเราสามารถที่จะจับขายได้หรือคุณบอกว่าตัวมันยังเล็กอยู่นะจะปล่อยไปอีกหน่อยก็ได้4 เดือน5 เดือนตัวก็โตขึ้นน้ำหนักมากขึ้นราคาก็สูงขึ้นโดยที่ว่าคุณไม่ต้องมาเอ๊ะเรามาเลี้ยงจะรอดไหมจะตายไหมคุณไม่ต้องห่วงผมเอาไข่ไปลงให้เลยเดี๋ยวมันฟักปุ๊บมันก็จะอยู่กับธรรมชาติที่เขาฟักมาแล้วตั้งแต่ทีแรกเลยเขาก็จะโตขึ้นมาได้ที่เราเห็นนี้นะคะก็จะมีพืชผักแล้วก็ประมงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบังเอิญว่าในช่วงที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ฤดูกาลนะคะถ้าหากตรงกับฤดูกาลนี้ก็จะมีเห็ดตับเต่าอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะขึ้นเป็นประจำทุกๆปีลุงเล็กบอกว่ากินไม่หวาดไม่ไหวแบ่งขายก็ยังเหลืออีกนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในความสำเร็จของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำการเกษตรแบบผสมผสานนะคะสำหรับปลาหมอที่ได้นี่นะคะลุงเล็กก็จะขายกิโลกรัมละ100 บาทนะคะส่วนปลาอื่นๆตอนนี้ก็ทยอยเลี้ยงไปก็ยังไม่สามารถจับขายได้นะคะเพราะว่ายังมีขนาดเล็กอยู่ค่ะครับอย่างหอยเชอรี่ถ้าได้ขนาดเมื่อไหร่แล้วส่งขายตอนนี้ลุงเล็กบอกว่าราคากิโลกรัมหนึ่ง400 บาทราคางามมากเลยครับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงแล้วก็กลัวทำไม่ได้เข้าไปหาลุงเล็กที่บ้านก่อนให้ลุงสอนให้แล้วก็เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยไปให้ฟรีที่บ้านด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านสามเรือนจังหวัดเพชรบุรีนะคะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนก็ว่าได้นะคะคุณชนนายเขาจะทำการเพาะเห็ดขายนะคะก็จะมีเห็ดนางฟ้าภูฐานรวมไปถึงเห็ดหูหนูสดด้วยแต่พอมีเห็ดเยอะๆนะคะชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำเป็นเห็ด3รสออกมาขายค่ะครับเห็ด3รสจากการแปรรูปที่ว่านี้แล้วบังเอิญคุณผู้ชมพอแปรรูปออกมาแล้วเนี่ยพอลองชิมเข้าไปรสชาตินะครับคล้ายกับเนื้อหมูเลยไปดูเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้ราคาหมูแพงหันไปกินเห็ดกันบ้างก็ได้ครับตอนนี้นะครับโรงเรือนที่เขาปลูกอย่างครบวงจรนะครับมีเห็ดนางฟ้าออกดอกเต็มไปหมดเลยครับตอนเช้าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บนะครับเพื่อนำไปแปรรูปนะครับที่เป็นกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้าน3เรือนตำบลท่าตะเคราะห์อำเภอหนองยาปล่องจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้ช่วยกันเก็บเห็ดแต่เช้าครับเพื่อเตรียมนำไปแปรรูปเป็นเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ3รสเตรียมจำหน่ายครับสำหรับเห็ด3รสนี้นะคะก็วิธีการก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพราะว่ามีวัตถุดิบเป็นเห็ดสดที่เพาะได้จากโรงเรือนของแต่ละหลังคาเรือนอยู่แล้วนะคะก็จะนำเอามาฉีกเป็นเส้นๆฝอยๆแบบนี้ละค่ะก่อนที่จะนำไปทอดให้กรอบนะคะแล้วก็จะมีการปรุงรสอีกด้วยนะคะในแต่ละวันนี้นะไม่ต้องไปหาวัตถุดิบให้ยากเลยนะคะแต่ละบ้านที่มีก็จะมารวมตัวกันเอาเห็ดที่มีเนี่ยละค่ะมาใช้ในการผลิตนะคะพอเห็ดได้นะคะก็จะนำมาบรรจุถุงเพื่อที่จะจำขายในราคาไม่แพงนะคะขีดละ60 บาทไม่แพงนะคะกิโลกรัมละ600 บาทนะคะสำหรับเห็ดที่ได้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับหมูฝอยนะคะสามารถที่จะนำไปรับประทานได้ทั้งเป็นอาหารว่างแล้วก็เป็นอาหารหลักที่สามารถทำให้อิ่มท้องได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่น้อยสร้อยสุวรรณค่ะซึ่งเป็นประธานของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเห็ด3รสค่ะรสชาติมันก็จะมีหวานหวานเค็มเค็มเป็น3รสอ่ะชิมแล้วเหมือนจะคล้ายหมูค่ะชิมแล้วเหมือนคล้ายหมูอ่ะส่วนใหญ่คนซื้อนี่เขาจะเอาไปทำอะไรไปทานเล่นแล้วก็ทานกับข้าวต้มอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ครับผลผลิตที่แปรรูปนะครับเห็ดนางฟ้าทอดกรอบที่ว่านี้ก็มีออเดอร์ลูกค้าสั่งเข้ามาอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับก็สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไปแล้วก็ทำอาหารกินกับข้าวได้หลายอย่างการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่อาจจะเบื่อเนื้อสัตว์แล้วก็หันมากินเห็ดกันบ้างครับค่ะ
รูปร่างหน้าตาก็เหมือนหมูฝอยนะคะรสชาติก็น่าจะใกล้เคียงกันนะคะสำหรับบ้าน3เรือนแห่งนี้นะคะทางพี่น้อยบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยนะคะสามารถที่จะส่งผลผลิตเห็ดรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานหรือว่าเห็ดหูหนูสดส่งเข้าตลาดเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ3ตันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะครับผมไปดูคุณสันสนีแสวงศรีวันนี้พาไปดูกลุ่มผู้สูงอายุครับเขารวมกลุ่มกันแปรรูปข้าวนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นข้าวเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกในการบริโภคด้วยค่ะข้าวที่ว่านี้ก็คือข้าวหางนะคะเป็นการนำเอาภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณมาต่อยอดนะคะพอทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการบรรจุถุงขายเพื่อที่จะให้กับคนที่สนใจได้นำไปบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพถือว่าเป็นของขวัญของฝากที่ดีไปติดตามชมกันเลยค่ะกว่าจะได้ข้าวหางงอกที่มีคุณภาพและติดตลาดมายาวนานกว่า25ปีทางกลุ่มข้าวหางงอกบ้านห้วยอึงหมู่4ตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นก็ต้องพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดการทำทุกขั้นตอนค่ะข้าวที่นำมาใช้ในการทำข้าวหางงอกป้าบุญเต็มสุดใจประธานกลุ่มบอกว่าจะใช้ข้าวนาปีที่เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลปกติโดยใช้ข้าวแก่จัดซึ่งสามารถแปรรูปและมีรายได้ตลอดทั้งปีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาถามป้าบุญเต็มกันดีกว่าค่ะว่าข้าวที่ใช้นำมาทำเป็นข้าวหางงอกเนี่ยคุณป้าใช้ข้าวอะไรบ้างคะมีข้าวเจ้าและข้าวเหนียวค่ะข้าวเจ้าเราจะนำมาใช้คือมะลิ105ที่เราผลิตกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นข้าวนาปีข้าวนาปังไม่ทำนะคะเป็นข้าวนาปีแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือข้าวกอขอหกและข้าวเหนียวดำข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวก็เป็นเหนียวดำเหมือนกันแต่ที่เขาจะเป็นอีกชนิดนึงแต่พวกที่เป็นข้าวทับทิมชุมแพอย่างนี้เรายังไม่เคยทำนะคะยังไม่เคยทำแต่เราทำแต่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวลืมผัวแล้วก็ข้าวเหนียวกอขอหกแล้วก็ข้าวเจ้ามะลิ105ที่เราทำอยู่นะคะที่ทำอยู่นี้คือข้าวใหม่มาแล้วเป็นข้าวใหม่ปีนี้แล้วซึ่งเกี่ยวเสร็จนะคะเอามาทำอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะวันนี้นึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็คือเราจะเน้นใช้ข้าวใหม่เอามาทำใช่ไหมคุณป้าคือคนเราถ้าชอบเนาะคนเขาชอบทานข้าวใหม่ค่ะพอถึงฤดูกาลปุ๊บเราก็จะพักเบรกข้าวเก่าที่เราเหลือหรือไม่เหลือก็เราก็ไม่ทำเราจะทำข้าวใหม่ให้ท่านผู้รับไปนี่ทานอร่อยได้รับข้าวใหม่ทานข้าวใหม่แล้วการทำข้าวหางงอกของที่นี่จะทำกันตลอดทั้งปีเริ่มจากนำข้าวเปลือกมาแช่หมัก1คืนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของข้าวเปลือกค่ะเป็นที่มาของคำว่าข้าวหางงอกนั่นเองค่ะจากนั้นนำมานึ่งประมาณ1ชั่วโมงแล้วจึงนำไปผึ่งให้แห้งหลังจากที่นึ่งข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำข้าวหางเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเอามาผึ่งในร่มนะคะจะไม่ผึ่งตากแดดค่ะคุณผู้ชมการผึ่งในร่มตรงนี้ก็จะทำให้สีข้าวนั้นสวยค่ะตรงนี้ก็จะผึ่งทั้งหมดกี่วันนะคะคุณป้า2วันตากแดดไม่ได้เลยเหรอคะตากแดดมันทำให้เม็ดข้าวขาวค่ะเม็ดไม่สวยข้าวนี่จะออกเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองสวยมากเพราะว่ามันเป็นสีจากเปลือกข้าวเปลือกข้าวนี่มีวิตามินอยู่แล้วมันจะซึมซับเข้าไปในเมล็ดข้าวเนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้ววิตามินจะเยอะทานแล้วอร่อยหอมมากก็คือไม่ให้ถูกแดดนั่นเองเดี๋ยวสีไม่สวยนะคะคุณผู้ชมเมื่อผึ่งลมในร่มครบ2วันแล้วจึงนำไปสีแล้วตากในร่มอีก2วันให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วนำมาคัดเมล็ดข้าวซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะคัดด้วยมือแบบบรรจงเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพนำไปบรรจุถุงเตรียมจำหน่ายได้ค่ะข้าวหางงอกจำหน่ายในราคา80บาทและ100บาทข้าวไรซ์เบอร์รี่ราคา100บาทส่วนข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวราคา80บาทจำหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊กไร่กำนันบุญเต็มหรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้ค่ะจัดส่งทั่วประเทศเราเป็นข้าวหางงอกที่นุ่มมากแล้วก็หอมมีจมูกข้าวด้วยเป็นข้าวแช่นะคะไม่ใช่ข้าวกล้องข้าวหางคือข้าวแช่เราไปหมัก2วัน
แค่1คืนหมักอีก1คืนเพราะงอกให้มีจมูกข้าวขึ้นมาจมูกข้าวมันก็เหมือนจะเป็นต้นกล้าเล็กๆที่ขึ้นมามันจะทำให้หอมจากตรงนี้แหละค่ะจากจมูกข้าวนี่แหละขึ้นมาทำให้กลิ่นหอมเราหุงที่บ้านเราเนี่ยมันจะกลิ่นหอมไปไกลอย่างข้าวหางงอกมันมีประโยชน์ยังไงบ้างต่อร่างกายต่อร่างกายนะคะใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีหรือเป็นเบาหวานน้ำตาลมันก็จะไม่ขึ้นเพราะเรากินมันไม่ใช่ข้าวเหนียวเนาะมันเป็นข้าวสวย มันจะให้น้ำตาลเราคงเดิมคงที่วิตามินเขาจะเยอะบำรุงสมองสุขภาพเน็บชาตามมือตามเท้าก็จะลดไปแต่ก่อนยายนะยายก็จะเหมือนเกือบจะเป็นเบาหวานนะตอนแรกอ่ะตอนนี้บ้านเราไม่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าทานข้าวอันนี้แต่ไม่ได้หายจากเบาหวานนะคะที่ใครเป็นเบาหวานแล้วแต่น้ำตาลจะไม่ขึ้นสมาชิกกลุ่มข้าวหางงอกมีทั้งหมด40คนเริ่มกลุ่มทำข้าวหางงอกตั้งแต่ปี2539เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำจึงนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะก็ทำกลุ่มนี้มันก็ดีมีรายได้ดีถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็ข้าวไม่มีราคาก็เลยทำข้าวหางงอกมันก็ดีขึ้นเฮากับมีมนุษย์สัมพันธ์กับหมู่กับพวกกับกลุ่มเฮาอันที่3ก็เป็นการไหว้ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้เฮาบ่เป็นอัลไซเมอร์สำหรับผู้เฒ่าเนาะผู้สูงอายุแม่เป็นกำนันแม่เป็นประธานกลุ่มด้วยแล้วก็ได้มาเป็นประธานกลุ่มสพก.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลประสิทธิ์อยู่ตรงนี้เราทำข้าวตอนนี้เราไม่ได้ไปขายให้โรงสีเก๊กกลางเลยอะไรเลยเราจะทำแปลรูปทั้งหมดค่ะเพราะว่าเราขายข้าวเปลือกโลละ12บาทเนาะ15บาทแต่เรามาขายแปรรูปแล้วเรามาขายได้กิโลละ80ถึง100ก็ละได้60 70บาทได้หมดเราก็ถือว่าเราเป็นอาชีพที่ต่อยอดจากเดิมที่เราขายข้าวไม่ได้ราคาเราก็มาแปรรูปได้เราก็ไม่เดือดร้อนนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทำข้าวหางงอกเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการแปรรูปข้าวให้มีคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสานทำให้ได้ข้าวหางงอกที่มีสารอาหารวิตามินและกลิ่นที่หอมจากเปลือกข้าวแถมมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นข้าวเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีเลยนะคะในช่วงเทศกาลต่างๆในช่วงที่ผ่านมานี่ขายดิบขายดีแทบจะไม่พอขายกันเลยนะคะคนเฒ่าคนแก่พอขายของได้ก็ทำให้มีกำลังใจสนุกสนานกับการแปรรูปข้าวหางค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคุณจุธามาศปลูกโพค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปชมหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนมนะคะเขาทำอุปกรณ์เครื่องเล่นดนตรีสำหรับเพื่อที่จะขายไปทั่วประเทศและเครื่องดนตรีที่ว่านี้ก็คือหมู่บ้านที่เขาทำแคนนั่นเองค่ะส่วนทุกทิศทั่วไทยครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังนะครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยได้ครับแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้ติดต่อกับทางทีมงานนะครับวันนี้ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสดใสคึกคักของคุณตาวัย80ปีท่านหนึ่งนะครับไปโชว์ลีลาเต้นอยู่หน้าเวทีในงานถนนคนเดินนะครับคุณผู้ชมที่เขาเปิดงานจัดกิจกรรมขายของกันช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ำๆแล้วก็ตลอดทั้งวันนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปัวใหญ่ไปดูลีลาของคุณตากันนะครับสดใสมากๆทีเดียววันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ